เข้ามาใกล้อีกนิดขอกระซิบได้ไหมแค่อยากจะ say I love youเธอคือคนนั้น Only one on my mind Be my the best She could walk your little night You could touch a bit that I I'll be praying for you Everything you touch will die Be a lady so I'll hide you Take a look tonight Hey, ฉันได้ไหม Be my baby baby สวัสดีค่ะแม่ๆนะคะนางสาวจุฑาภัทรจำปาวันค่ะปัจจุบันก็เป็นศิลปินอยู่วงเกิร์ลกรุ๊ปเบอร์รี่ค่ะถ้าในวงการกีฬาก็จะเป็นนักวิ่งนางฟ้านักวิ่งจริงๆมันเริ่มจากการที่เรามีหุ่นที่แบบอวบๆนิดนึงแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราไม่มั่นใจในการแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะใส่เสื้อผ้าแล้วมันแบบมันไม่ค่อยโอเคอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยเริ่มหาการออกกำลังกายก็คิดว่าเราจะเริ่มทำอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มจากการวิ่งก่อนแต่ทีเนี้ยพอเราได้ลองมาวิ่งแล้วเรารู้สึกว่ามันเหมือนกับเราเสพติดไปเลยฮะนอกจากที่จะวิ่งเพื่อสุขภาพแล้วเนี่ยเราเหมือนกับว่ามาวิ่งเพื่อเป็นแบบงานอดิเรกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยจากที่เป็นคนที่ไม่ชอบการออกกำลังกายเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอได้มาลองเนี่ยรู้สึกว่าเราเพิ่มทีละสเต็ปผ่านมาตั้งแต่มินิมาราธอนแล้วก็ฮาล์ฟแล้วก็ข้ามไปที่เทรลเลยมันเหมือนแบบพอเราเสียเหงื่อหรือว่าพอเราได้วิ่งไปตามแบบตามเป้าของเราเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกแบบรู้สึกดีขึ้นมามากจริงๆพี่ไม่รู้ว่าเป็นคนอื่นเป็นหรือเปล่านะแต่พอวันไหนที่ไม่ได้วิ่งเนี่ยมันรู้สึกแบบอึดอัดร่างกายอึดอัดใจว่าหุ่นของเราอ่ะมันเพอร์เฟคขึ้นกระชับมากขึ้นกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากที่เมื่อก่อนอาจจะมีไขมันในบางส่วนอ่ะเยอะมากอย่างเงี้ยพอเราได้มาวิ่งอ่ะมันรู้สึกว่ามันกระชับแล้วมันเฟิร์มขึ้นมันจะทำให้เราแบบบุคลิกภาพของเรานะคะในการเดินการทำอะไรก็แล้วแต่มันแบบมันดูเพอร์เฟคมันดีขึ้นนะคะมันทำให้เรารู้สึกว่ามีสมาธิในการทำอะไรอย่างหนึ่งได้ดีขึ้นมากแล้วก็มีสติด้วยปัจจุบันเราเป็นศิลปินไอดอลเกิร์ลกรุ๊ปก็จะมีการซ้อมเต้นการเทรนในบางเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ก็จะใช้ในส่วนของการซ้อมเต้นเนี่ยมาดูแลตัวเองได้เหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าการเต้นก็ถือว่าเป็นการเผาผลาญไขมันได้พอสมควรมันมีคนสนใจตัวเรามากขึ้นอยากให้เรามาเป็นไอดอลของเขาเนี่ยเหมือนกับว่าให้เรามาเป็นแรงบันดาลใจของเขาเนี่ยรู้สึกว่ามันรู้สึกดีมากๆแม่เคยเจอประมาณว่าพี่เป็นโรคซึมเศร้านะพอพี่เห็นน้องแล้วเนี่ยพี่ก็เริ่มหันมาออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้นตอนนี้ร่างกายพี่ก็ดีขึ้นเรารู้สึกแบบเราไม่รู้ว่าเราช่วยอะไรเขานะแท็กกับการที่เราแบบออกกำลังกายของเราอยู่ส่วนนี้แต่มันทำให้อีกคนนึงอ่ะเขาก็แบบสุขภาพดีไปด้วยต่อให้คุณจะทำงานด้านไหนหรือว่าจะเป็นอาชีพอะไรหรืออะไรก็แล้วแต่การออกกำลังกายเนี่ยค่อนข้างที่จะช่วยในทุกๆเรื่องสติสมาธิบุคลิกภาพของแม่เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการระบบหายใจความเหนื่อยเนี่ยปกติอะถ้าสมมติว่าบางคนไม่ได้ออกกำลังกายหรือว่าไม่ได้เขาเรียกวอร์มอัพตัวเองมาเลยแล้วก็มาออกกำลังกายกล้ามเนื้อมันจะเจ็บใช่ไหมคะแต่การมันจะข้อดีของเราคือการที่เราออกกำลังกายอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเนี่ยมันจะทำให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยเวลาจะทำอะไรก็แล้วแต่มันจะคลายได้ดีกว่าคนอื่นแล้วก็เรื่องของความเหนื่อยอะไรเงี้ยมันก็จะไม่เหนื่อยมากเพราะเราออกกำลังกายอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วสัปดาห์นึงเนี่ยจะหาวันวิ่งเนี่ยให้ได้ประมาณ 3-4 วันอ่ะพอ 3-4 วันปุ๊บเนี่ยก็จะมีการเวทบอดี้ด้วยจะเน้นในเรื่องของหน้าท้องในการแพงหน้าท้องนะคะแล้วก็เรื่องต้นขาพยายามที่จะลดต้นขาตัวเองอยู่การวิ่งเทรลด้วยเทรลเนี่ยจะวิ่งในเสาร์อาทิตย์เพราะว่าแม่จะต้องหาสนามวิ่งสนามซ้อมคือมันอยู่ต่างจังหวัดเสาร์อาทิตย์เนี่ยถ้าสมมติว่ามันไม่ชนกับงานที่เรารับอยู่คืองานของไอดอลอย่างเงี้ยแม่ก็จะหันมาไปซ้อมเทรลสำหรับตัวแม่เนี่ยแม่รู้สึกว่าถ้าเราเริ่มดูแลตัวเองตั้งแต่เด็กๆเนี่ยมันจะดีตั้งแต่ต้นมาทำให้เรารู้สึกว่าการเผาผลาญไขมันเนี่ยมันจะเบิร์นได้เร็วแล้วก็ง่ายขึ้นแต่พอเราอายุแก่ค่ะมันจะทำให้การเผาผลาญเนี่ยยากคือเรารู้สึกว่า
ทำไมการออกกำลังกายมันเหนื่อยมันแบบมันทรมานแบบนี้นะถ้าเราทำตั้งแต่แรกเนี้ยเรารู้สึกการชินแล้วก็ชามันรู้สึกว่าพอเราแก่ตัวไปมันรู้สึกแบบเฉยๆอ่ะหนูคิดว่าชีวิตเราจัดการได้เราดูแลตัวเองได้ต่อให้เรางานยุ่งงานเยอะแค่ไหนการดูแลตัวเองเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องยากอาจจะไม่ต้องวิ่งหนักอาจจะไม่ต้องเวทหนักแต่แค่แบบสักอย่างนึงในการออกกำลังสักส่วนหนึ่งแบบจะอาบน้ำอย่างเงี้ยแทงแค่แป๊บนึงอ่ะมันก็ทำได้แล้วอยากจะให้ทุกคนนะคะหันมาดูแลสุขภาพแล้วก็หันมาใส่ใจในเรื่องของสุขภาพกันมากขึ้นเพราะว่าปัจจุบันนี้เนื่องจากโรคอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเยอะเนาะแล้วก็การที่เราดูแลสุขภาพของตัวเองเนี่ยมันค่อนข้างที่จะช่วยให้สุขภาพของเราอ่ะดีขึ้นแล้วก็แข็งแรงขึ้นนะคะที่สำคัญเลยบุคลิกภาพแล้วก็บอดี้ของเรามันทำให้หน้ามองน่าสนใจมากขึ้นจริงๆค่ะ